สวัสดีครับแฟนๆขอรวกีฬานะครับวันนี้นะมารายงานความเคลื่อนไหวนะครับในแวบวงฟุตบอลนะครับในส่วนของโตโยต้าจูเนียฟุตบอลคลินิกนะครับล่าสุดบุกชนบุรีนะครับหาเยาวาชนฝีเท้าดีร่วมโครงการเจนจันนะครับ u 14 A s เชียนดีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2023นะครับโดย นะับเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะครับได้มีพิธีเปิดโครงการ t o โยต้าจูเนียฟุตบอลคลินิก c 2023สนามคัดเลือกจังหวัดชนบรุรีสนามมหาวิทยาลายัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีนะครับโดยได้รับเกียรติจากคุณอุเทนหลงอุยผู้อำนวยการสำนักงานกรกทอจังหวัดชนบรุรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพานุวัตรยาวสรินะครับ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิยาเขตฝ่ายบริหารมหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบรุรีมาร่วมงานโดยมีคุณพิริยาทองสุขนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดรถเพื่อการพนินนะครับบริษัทโตโยต้านะครับนะครับและผู้แทนนะฮะตัวแทนผู้จัดจำหน่ายโตโยต้านะครับในชนบุรีอีก6บริษัทนะครับ นับโดยนะฮะครั้งนี้นะครับร่วมเป็นเกียรติในพิธีภายในงานนะครับยังมีโครงการเพื่อสังคมนะครับแบบ CSR วพิเศษในการมอบเสื้อกีฬารวมจำนวน60ตัวนะครับให้แก่โรงเรียนเมริมมาคุเลตคอนแวนนะครับสโมสรปอพันเอฟซีอะคาเดมีนะครับโรงเรียนวัดดอนดำโรงธรรมสโมสร SK สเคอะคาเดมีนะครับโรงเรียนบ้านเขา หินนะครับบ่อวินและโรงเรียนสุรศักดิ์มตรีซึ่งทั้งโรงเรียนนะครับได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้จำหน่ายโตโยต้านะครับเป็นผู้มอบนะครับโดยโครงการนะครับเจนตันนะครับ U 14เอเชียดีฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2023นะครับจะจัดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมถึง29กกรกฎาคม2อ6 6นนี่นะครับงพนารนะครับรวมระยะเวลา6วันนะครับ วาโซอินเตอร์เนชั่นแนลสคูนอกจากนี้นะครับตลอดการฝึกทักษะกีฬาเยาวชนจะได้เข้าร่วมนะโปรแกรมการจัดการแข่งขันพิเศษเป็นการประทะแข่งนะครับระหว่างนะักแต่เยาวชนในรอบสุดท้ายนะครับกับทีมอะคาเดมี่สโมสออาชีพในไทยลีกนะครับและความพิเศษที่ถือเป็นอีกไฮไลท์สำคัญนะก็ให้กับเยาวชนเป็นการเก็บเกี่ยวนะครับประสบการณ์กีฬาฟุตบอลอย่างดีเลยโอ้โหก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับ สำหรับนะครับในส่วนของโตโยตานะฮะอันนี้นะครับยังเหลืออีกหนึ่งสนามสุดท้ายนะครับในวันที่สิบมิถุนายนอ่าที่จะถึงนี้นะครับรอบพัดเลือกนะครับจังหวัดเชียงรายเนี่ยสนามดีโอเชียงรายเซเดียมรับสมัครเพิ่มนะครับสําหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อสามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งเนาะหลังสมัครหน้างานตั้งแต่เจ็ดในการเป็นต้นไปนะครับโดยทั้งนี้ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครนะครับพร้อมยังได้รับเสื้อเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยนะครับ โดยนะครับอายุรุ่น u 11นะครับเรามีนะฮะในส่วนของกิจกรรมฟุตบอลคลินิกด้วยนะในกิจกรรมครั้งนี้มีมาช่วยสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่อายุไม่เกิน12ปีนะครับและรุ่น u 12ถึงรุ่น u 14สมัครรอบคัดเลือกเพื่อมีสิทธิ์นะครับไปเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรม u 14 Asian d r e ี m ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นะครับ ยังไงก็คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าผู้ปกครองนะครับพาลูกหลานนะครับไปสมัครร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่จะถึงก็ได้ครับในส่วนของกิจกรรมนะครับยังไงก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระจายให้ไฟไทยเพจด้วยนะครับขอบคุณครับ